คุณผู้ชม World Point TV วันนี้ดิฉันอยู่ที่งาน World Expo Milano 2015ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะงาน World Expo หรือว่างานมหกรรมโลกนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ5ปีค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วจัดที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะคะแต่ว่าปีนี้ประเทศอิตาลีก็ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าภาพค่ะแนวคิดหลักของปีนี้นะคะคือ Feeding the Planet Energy for Life อาหารหล่อเลี้ยงโลกพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตค่ะอาคารแสดงประเทศไทย Thailand Pavilion มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมมาออกแบบอาคารเป็นรูปงอบซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลีและติดอันดับ1ใน3ของอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในงานและหัวข้อหลักของประเทศไทยในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็คือการหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะครัวของโลกที่พร้อมแสดงบทบาทให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการและมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้งอบที่เป็นสัญลักษณ์ของอาคารแสดงประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมงาน Expo Milano 2015 อิตาลีในครั้งนี้จึงทำให้เกิดกระแสงอบฟีเวอร์เพราะทุกคนที่ได้เห็นและรู้จักต่างพากันถ่ายรูปและแชร์ลงโซเชียลอย่างล้นหลามรวมไปถึงบอกต่อถึงความประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการต่างๆของอาคารแสดงประเทศไทยอีกด้วยเห็นจำนวนคนเยอะมากคือคนต่อแถวยาวจนล้นออกไปข้างนอกเนี่ยเยอะแบบนี้ทุกวันไหมคะเยอะแบบนี้ทุกวันเลยค่ะถ้าคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเพราะอะไรคะคนเขาถึงมาต่อคิวยอมต่อคิวแถวยาวขนาดนี้เพราะอะไรต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นประเทศไทยก่อนนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นที่นิยมมากของคนที่นี่คนที่นี่ชอบคนไทยค่ะบอกว่าคนไทยน่ารักเขาก็เลยยอมต่อคิวกันนานมากๆค่ะเต็มทุกรอบค่ะAllora ho scelto di venire qua in Thailandia perché penso che sia un paese che merita di essere conosciuto e comunque sia mi è piaciuto molto lo stand e quindi ho deciso di aspettare e vedere cosa proponete. Sono 10 minuti che aspettiamo, siamo qui in fila. Mi aspetto dal padiglione della Thailandia per vedere tutta la cultura thailandese e il loro tipo di alimentazione, come usano, diciamo, il loro territorio e come si alimentano.Io sto collezionando tutte le spillette di tutti i padiglioni, allora mi aspetto di trovare delle belle spillette. Allora, sono venuta a visitare il padiglione della Thailandia perché mio cugino si è trasferito qua qualche anno fa ed ero interessata a vedere questo mondo e dopo che sono uscita sono rimasta molto soddisfatta e colpita perché non pensavo la Thailandia fosse così, diciamo, avanzata e mi è piaciuto molto.ก็รู้สึกอลังการมากอะไรเงี้ยค่ะไปดูที่อื่นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะของประเทศอื่นคิดว่าไทยแลนด์เนี่ยแหละดีที่สุดละค่ะค่ะและนี่ก็คือกระแสความนิยมและกระแสตอบรับนะคะที่ชาวต่างชาติมีต่ออาคารจัดแสดงประเทศไทยค่ะเห็นได้จากแถวต่อคิวที่อยู่ทางด้านหลังของดิฉันนะคะต้องรอกันอย่างต่ำตอนนี้35นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนก็ยังคงยืนยันที่จะขอเข้าชมประเทศไทยเข้าไปชมความงดงามเข้าไปชมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทยค่ะดิฉันปริยนุชภูเก้าล้วนรายงานจากเมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะ